ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพพื้นฐานของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศการเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์คือการเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศในการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพในอดีตที่ผ่านมาจะมีการเลี้ยงในจำนวนที่ไม่มากนักและฟาร์มมักจะตั้งอยู่ห่างจากชุมชนมากจึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาการร้องเรียนจากการทำฟาร์มปศุสัตว์แต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงสุกรจำนวนมากขึ้นและเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้าทำให้จำนวนสุกรที่เลี้ยงต่อฟาร์มมากขึ้นและเมื่อมีการเลี้ยงสุกรมากการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มก็จะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันและพบว่าฟาร์มที่มีระบบการจัดการของเสียและน้ำเสียที่ไม่ดีพอมักจะก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนเช่นกลิ่นเหม็นน้ำเสียแมลงวันและพาหะนำโรคต่างๆและนำไปสู่การร้องเรียนและการฟ้องร้องกันมากขึ้นดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในอนาคตเมื่อกรมควบคุมมลพิษกำหนดและประกาศใช้มาตรการน้ำทิ้งควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกจากฟาร์มสุกรและหากพบว่าฟาร์มสุกรมีการปล่อยน้ำทิ้งที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหรือการจัดการฟาร์มและกรณีที่ฟาร์มเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจถูกปรับถูกดำเนินคดีและอาจถึงขั้นปิดฟาร์มได้ดังนั้นการดูแลการเลี้ยงสุกรที่ดีมีระบบการจัดการของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ฟาร์มต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปจากสาเหตุดังกล่าวกรมปศุสัตว์ต้องการให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่ออาชีพของตนและตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535ได้กำหนดให้ฟาร์มสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องได้รับการควบคุมดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงรณรงค์ให้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในฟาร์มกรมปศุสัตว์มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งนี้ของเสียที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากน้ำเสียแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการไปโดยหลักใหญ่ๆเนี่ย3ประการด้วยกันประการแรกก็คือการส่งเสริมให้มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียยกตัวอย่างเช่นระบบบ่อแก๊สชีวภาพแก๊สที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนแล้วก็ยังขายเป็นคาร์บอนเครดิตซึ่งก็จะทำรายได้ให้กับเกษตรกรกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ได้ร่วมโครงการไปแล้วจำนวน20ฟาร์มนอกจากนี้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วรวมทั้งกากของเสียที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูงซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่เราเรียกว่าเป็นโครงการZero Wasteนะครับนี่คือเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในเรื่องของการที่กรมปศุสัตว์เนี่ยได้จัดทำเป็นคู่มือขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะขออนุญาตให้ตั้งฟาร์มซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นประการที่สามก็คือเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่ลงไปประเมินฟาร์มเพื่อให้ฟาร์มได้รับทราบถึงการพัฒนาฟาร์มตัวเองเข้าสู่ฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนับว่าทั้ง3ประการเนี่ยเป็นเรื่องหลักที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินงานด้านปศุสัตว์เนี่ยเกิดความยั่งยืนและก็ไม่สร้างผลกระทบให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยครับจากนโยบายดังกล่าวและภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจึงได้ดำเนินการโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกด้วยในโครงการ
มีการสาธิตระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและราคาสมเหตุสมผลโดยระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายระบบและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่เดิมฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มสุกรมักไม่ให้ความสำคัญต่อของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงมากนักบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่หรือขาดการจัดการน้ำเสียก็มักจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนผู้อยู่อาศัยรอบข้างส่วนฟาร์มที่มีพื้นที่เพียงพอส่วนใหญ่ก็จะขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำเสียไว้ในฟาร์มซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดการเบื้องต้นที่ดำเนินการกันอยู่ทั่วไปในช่วงเวลานั้นทั้งนี้บ่อที่เก็บน้ำเสียก็จะทำหน้าที่เป็นบ่อหมักแบบเปิดด้วยเนื่องด้วยปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงแรกนั้นก็จะเป็นระบบบ่อคลุมหรือที่เรียกว่า cover lagoon ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักเปิดหรือที่เรียกว่าบ่อเหม็นโดยมีการปิดคลุมบ่อด้านบนด้วยแผ่นพลาสติกหรือ HDPE เพื่อให้เป็นระบบบ่อปิดซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายแล้วยังสามารถเก็บก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยระบบบ่อคลุมนี้จึงจัดเป็นระบบบ่อหมักไม่ใช้อากาศแบบได้ก๊าซชีวภาพที่ง่ายไม่ซับซ้อนทั้งการก่อสร้างและการเดินระบบระบบแบบนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยระบบนี้ได้เริ่มนำเข้ามาใช้ในฟาร์มสุกรโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรเมื่อกว่า10ปีที่แล้วระบบบ่อหมักแบบปิดชนิดบ่อคลุมเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนในการก่อสร้างต่ำและก่อสร้างง่ายรวมทั้งไม่ต้องการการดูแลมากนักจึงเป็นที่นิยมใช้กันในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เพียงพอทั้งนี้ระบบบ่อคลุมอาจดัดแปลงมาจากบ่อกักเก็บน้ำเสียที่ฟาร์มมีอยู่แล้วหรือขุดขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ระบบบ่อคลุมก็มีข้อจำกัดในเรื่องที่ต้องใช้พื้นที่มากจึงไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีราคาที่ดินสูงการซึมของน้ำเสียในบ่อลงสู่ใต้ดินและการสะสมของตะกอนภายในบ่อที่ในที่สุดก็ทำให้บ่อเต็มระบบบ่อคลุมแบบประยุกต์หรือ Modified Cover Lagoon ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีจากบ่อคลุมแบบเดิมด้วยการติดตั้งระบบท่อดึงตะกอนและเพิ่มการปูแผ่นพลาสติกก้นบ่อเพื่อแก้ปัญหาการสะสมของตะกอนในบ่อและป้องกันการซึมของน้ำเสียลงสู่ใต้ดินตามลำดับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์แบบได้ก๊าซชีวภาพชนิดบ่อหมักรางหรือที่เรียกว่า Channel Digester โดยมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการบังคับการไหลของน้ำเสียให้ไหลไปตามแนวยาวของบ่อด้านบนของบ่อหมักรางจะติดตั้งโดมพลาสติกหรือ HDPE เพื่อทำหน้าที่เก็บกักก๊าซชีวภาพรวมทั้งได้ออกแบบในส่วนล่างของบ่อให้มีระบบท่อสำหรับดึงกากตะกอนส่วนเกินออกจากบ่อตลอดความยาวของบ่อโดยตะกอนที่สูบออกมาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะถูกนำไปตากให้แห้งในลานตากตะกอนอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปหมุนเวียนกลับสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียทำให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นระบบจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ระบบมีขนาดลดลงแต่เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฤดูมรสุมทำให้มีฝนตกปีละหลายเดือนจึงทำให้การตากตะกอนที่สูบออกมาจากระบบมีปัญหาไม่แห้งเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดการสูบตะกอนออกจากบ่อหมักในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการสะสมของตะกอนในบ่อหมักซึ่งอาจสร้างปัญหาในระยะยาวด้วยโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้อนี้จึงได้ออกแบบระบบสำหรับจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากบ่อหมักเพิ่มขึ้นโดยได้เพิ่มบ่อเก็บตะกอนทั้งนี้ตะกอนส่วนเกินจากบ่อหมักยังสามารถถูกสูบออกได้ทุกวันโดยในวันฝนตกตะกอนจะถูกจัดเก็บในบ่อเก็บตะกอนนี้แทนการส่งสู่ลานตากในบ่อจัดเก็บตะกอนยังได้ออกแบบให้มีการติดตั้งโดมพลาสติกหรือ HDPE เพื่อป้องกันน้ำฝนทั้งยังสามารถเก็บกักก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักตะกอนได้อีกด้วยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของกระบวนการเลี้ยงหมูภายในฟาร์มทั้งหมดก็จะไหลมาลงที่บ่อรวมน้ำเสียนะครับแล้วก็ผ่านตะแกรงดักขยะนะครับก่อนที่จะไหลลงไปรวมอีกครั้งหนึ่งที่บ่อรวมน้ำเสียหลักของทางฟาร์ม
บ่อรวมน้ำเสียนะครับก็จะเป็นบ่อที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดของทางฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งปั๊มขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ทันบ่อกระจายน้ำเสียจะทำหน้าที่ในการรับน้ำที่ปั๊มทั้งสองตัวจากบ่อรวบรวมน้ำเสียนะครับส่งเข้ามานะครับเพื่อจะกระจายน้ำเสียเข้าสู่บ่อให้สม่ำเสมอกันและไม่เกิดการกองไว้ที่บริเวณหน้าบ่อ CDP มาดูที่บ่อ CDP นะครับซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียหลักเลยบ่อนี้จะทำหน้าที่ในการเก็บน้ำเสียนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียน้ำในส่วนที่เป็นน้ำใสนะครับก็จะไหลออกไปที่บริเวณด้านหลังก่อนจะไหลไปที่บ่อบำบัดขั้นหลังต่อไปน้ำส่วนใสจะออกมาที่บ่อน้ำใสซึ่งจะมีลักษณะที่ใสและมีปริมาณตะกอนออกมาน้อยมากในส่วนของตะกอนนะครับก็จะมีบ่อดึงตะกอนเพื่อจะดึงตะกอนออกมาจากระบบไปที่บ่อสูบตะกอนและสูบส่งมาที่ลานจากตะกอนซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 วันในช่วงฤดูมรสุมฟาร์มไม่สามารถที่จะระบายตะกอนลงไปตากได้ในลานจากตะกอนระบบ CDP จึงได้มีการออกแบบบ่อกักเก็บตะกอนเพื่อจะเก็บตะกอนที่เกิดขึ้นมาสะสมไว้ในบ่อกักเก็บตะกอนทำให้เกษตรกรสามารถที่จะระบายตะกอนในบ่อกักเก็บตะกอนไปตากยังลานตากตะกอนได้ในช่วงที่อากาศเปิดถังพักก๊าซชีวภาพทำหน้าที่ในการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากบ่อ CDP และบ่อกักเก็บตะกอนเพื่อจะส่งไปยังระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อไประบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จะทำหน้าที่ในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในเครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มต่อไปก๊าซชีวภาพที่ผ่านการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จะถูกส่งมายังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับทางฟาร์มก๊าซชีวภาพที่เหลือจากการใช้งานจะถูกส่งมายังชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดก๊าซชีวภาพส่วนเกินนี้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งชาวบ้านก็ได้กลิ่นขี้หมูจากโรงเลี้ยงครับแล้วก็น้ำเสียก็เราจะกักเก็บไว้แต่หน้าฝนก็มีล้นไปมั่งบางทีไปเข้านาชาวบ้านนี้ก็มีปัญหาข้าวไม่ได้ผลผลิตต้องการกำจัดเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียให้น้ำสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ครับส่วนเรื่องน้ำเสียเนี่ยน้ำบ่อสุดท้ายที่บำบัดแล้วอ่ะสามารถนำไปใช้ได้เลี้ยงปลารดน้ำต้นไม้อะไรได้ครับกลิ่นนี่ก็หายไปเลยครับไม่มีร้องเรียนอะไรมาไฟฟ้าที่ปั่นได้ก็คือทดแทนไฟหลวงที่ใช้หมดเลยครับคือไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยครับปั่นใช้เองหมดเลยคุ้มค่าครับก็ถ้าเรื่องมลพิษก็คุ้มค่าแล้วครับส่วนไฟฟ้านี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์ได้รับการแก้ไขด้วยการนำก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวที่เกิดขึ้นไปใช้ในการผลิตเป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงลดปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงวันได้รับการแก้ไขอย่างได้ผลดีเป็นที่พอใจของชุมชนและสังคมรอบข้างจึงเป็นฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นโครงการได้นำฟาร์มสาธิตเข้าร่วมโครงการ Clean Development Mechanism ซึ่งจะทำให้ฟาร์มมีรายได้จากการขายก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นรายได้เสริมของฟาร์มอีกด้วยมูลค่ากว่า300ล้านบาท